โดยรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมผมฟันธงเลยสูงมากในปี2063จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนฮะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนผมเคยเรียนนะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปถูกโดนยุทธการล่อเร่งล้มและสุดท้ายเนี่ยถ้าเดินเกมแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่และมันจะไม่ใช่เฉพาะขับไล่พลเอกประยุทธ์จะพยายามพาดพิงไปถึงสถาบันซึ่งพวกนี้เราก็เริ่มได้ยินแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตกันมามากเลยโดยเฉพาะเรื่องของ3โหนดังนะฮะได้นำดวงเมืองมาฟันธงกันเลยนะครับว่าดวงเมืองแตกนะครับเศรษฐกิจจะทรุดจะเกิดการชุมนุมใหญ่แล้วก็จะเกิดการปฏิวัติซ้อน3โหนออกมาแบบนี้โอ้โหคอการเมืองมีการส่งเลยฮะบอกว่าคนนั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นส่งกลับมาวนมาอีกรอบหนึ่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมอ้างอิงจากManager Online นะ3โหนดังนะฮะฟันธงตรงกันดวงเมืองหน้าห่วงนะครับหากอาจเกิดปฏิวัติใหญ่ฟองสนามบอกมีเกณฑ์ปรับคณะรัฐมนตรีเดือนพฤษภาคมนี้เกิดการตรึงกำลังสองฝ่ายนายกถูกบีบหน้าเขียวเชื่อหากเปลี่ยนแปลงหลัง10กันยายนจึงจะดีด้านโหนบุตรสรินนนท์นะครับชี้ดวงเมืองแตกหลัง17กรกฎาคมพักร่วมขัดแย้งรุนแรงจับตาชุมนุมใหญ่เดือนสิงหาคมถึงเดือนวันที่8สิงหาคมถึงวันที่9ตุลาคมวันสภาวะเศรษฐกิจสุดข้าวยากหมากแพงขณะที่โหนพินโยนะครับก็เตือนความรุนแรงแล้วก็การหนองเลือดนะครับนี่ก็เป็นสำหรับโหนฟองสนามเนี่ยก็ได้อ้างอิงแต่ละท่านน่ะอ้างอิงดวงดาวอะดวงชะตาว่าดาวเสาร์นะจรคือเคลื่อนดาวเสาร์ช่วงนี้มันเคลื่อนนะครับหรือดาวเจ็ดเทพเจ้าแห่งความทุกข์ทมจะย้ายราศีธนูเดินไปราศีมังกรซึ่งเป็นภพที่10นะครับกรรมะเป็นขอบเขตของคณะรัฐบาลรัฐมนตรีภาระของการบริหารประเทศการปกครองประเทศรวมถึงบุคคลที่เข้ามามีอำนาจไม่ได้มาตามธรรมดาสามัญรอบแรกมีเดินผิดปกติแต่โดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่นี่ไปจนถึงเดือนมีนาคม2566นะครับด้านการเมืองมฤตยูจรคือดาวศูนย์มฤตยูเขาเรียกดาวศูนย์นะครับของภัยอาเพศรวมทั้งโรคระบาดการปฏิวัติการล้มล้างสิ่งเก่าการปฏิวัติการสถาปนาสิ่งใหม่การผัดเปลี่ยนทันทีทันใดการเนรเทศนะครับการเนรเทศนะครับพฤติกรรมต่างๆทำโดยการยุยงที่อยู่ในราศีเมษทับลัคนาดวงเมืองอาทิตย์ดาวการเมืองและบุคคลสำคัญทางการเมืองและเป็นดาวตัวแทนจิตใจคนในเมืองตนุเศษนะครับยังอยู่และอยู่ที่นี่ต่อไปจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติทางการเมืองบุคคลสำคัญในเมืองนะครับองค์คาอพยพทางการเมืองนะครับโดยอาการของมฤตยูนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นว่าล้ำเลิศฝ่ายที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงจะมองว่าเป็นวิตฐานนะครับการมาทับลัคนาดวงเมืองรอบนี้มีนาคม2559ถึงกรกฎาคม2565ซึ่งเป็นรอบที่3ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ทำนายว่ารอบนี้คล้ายๆกับสมัยรัชกาลที่3ตอนต้นรัชกาลที่4มฤตยูทับลัคนานะครับรอบแรกจะเกิดปรากฏการณ์การตึงกำลังคน2ฝ่ายในเมืองนะครับปรากฏการณ์ดาวพฤหัสตรึงกับดาวเสาร์ดวงเมืองทำให้อึดอัดกันไปทั่วขณะที่ดาวพฤหัสรอบนี้นะฮะคิดตามหลักกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะจะเริ่มเข้าสู่ยุคที่13ที่ผู้เขียนเรียกว่ายุค4และยุคนี้จะกินเวลา20ปีอันเป็นยุคล้ำสมัยและจะมีอะไรดีๆบังเกิดพรรณนาไปหมดแต่ดาวพฤหัสจรแตะและราศีพระเสาร์
นะครับจรในราศีธนูอาจเกิดเหตุร้ายเพราะในอดีตอาจเกิดการเคลื่อนตัวลักษณะเช่นนี้เคยผ่านกระบวนการแบ่งแยกแผ่นดินทางภาคใต้และเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ในระดับสัมมนาส่องแสงนะครับในมหาวิทยาลัยขณะที่ปัจจุบันได้เกิดกระบวนการจากนักศึกษาเด็กๆของดวงเมืองที่มีความล้ำเลิศหรือวิตฐานก็แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในบ้านเมืองในระดับที่จะให้เป็น2475บางคนเข้าใจ2475คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งการปรึกษาโหใหญ่โหนใหญ่เชื่อว่าทั้ง2ฝ่ายในเมืองจะสู้กันอย่างผลัดกันรุกผลัดกันไล่นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันเกิดจากดาวพฤหัสนะครับผลักไล่กับดาวเสาร์ไปจนถึง5ธันวาคม2563และทุกฝ่ายพยายามปรับตัวอยู่ให้ได้พระเสาร์จะรวมกับราศีพฤหัสจรแต่ไม่ว่าจะต่อสู้ยาวนานรุนแรงแค่ไหนก็ชื่อว่าจะเกิดศึก 4G 5G Facebook Twitter นะเป็นส่วนหลักนะครับหากมีอะไรมากกว่านี้มั่นใจว่าเมืองก็จะอยู่รอดปลอดภัยเสมอสถาบันหลักของชาติยังคงอยู่ต่อไป15พฤษภาคม2563นะจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะเกิดก่อน7วันหรือหลัง7วันปรากฏการอึดอัดไปทั่วเมืองจะก่อให้เกิดนะครับการปรับอีกรอบด้วยการตรึงกำลังนะครับในเมืองระหว่างกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2563นะครับอาจมีบางช่วงนะครับที่เหมือนเมืองถูกบีบหน้าหลังนะครับรวมทั้งผู้นำคือนายกรัฐมนตรีมีแนวโน้มถูกบีบจนหน้าเขียวหน้าเหลืองและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองนะฮะตั้งแต่10กันยายน2563ถึงสิ้นปีจะเป็นเรื่องดีกว่าร้ายเพราะราหูทับพระอังคารดวงเมืองเดิมนะครับด้านนายบุญสรินนะครับโหราศาสตร์โครมิตรชื่อดังดวงเมืองบอกว่า21เมษายน2563เนี่ยนะครับซึ่งเป็นดวงเมืองที่จะยุย่างเข้าไป239ปีกรุงรัตนโกสินทร์เมษายน2325จนถึงเดือนปัจจุบันเนี่ยปี2563เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์จะย่างที่238ปีทำให้จังหวะชีวิตของดวงเมืองคือดาวพุธดาวศรีนะครับเป็นบริวารจรอังคารซึ่งเป็นเดชเดิมกลายเป็นกรกินีจรนะคำทำนายของเรื่องเดิมเรื่องเดชนะเป็นกรกินีจรคือรัฐบาลหรือผู้นำประเทศมีอำนาจน้อยลงประเดชหย่อนนะครับไม่น่ากลัวน่าเกรงขามเหมือนแต่ก่อนจึงทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งกล้าเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลหรือชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นปัญหาการเกษตรตกต่ำซึ่งต้องระวังเรื่องการโคจรของดาวอังคารนะครับในยามกรกินีดาวอังคารนะครับที่โคจรขึ้นทับลัคนาดวงเมืองนะครับระหว่างวันที่8สิงหาคมถึงวันที่9ตุลาคม2563นะครับประชากรกลุ่มหนึ่งจะลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลซึ่งน่าห่วงว่าการประท้วงต่อต้านรัฐบาลจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับประชาชนที่รอคอยจะเรียกร้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะหาพวกได้ง่ายขึ้นนะครับดาวการ ห่วง8สิงหาคมถึง9สิงหาคมเนี่ยนะครับมีโอกาสจะชุมนุมเดินขบวนประท้วงใหญ่มีการต่อต้านรัฐบาลชัดเจนประชาชนตกยากบริหารจัดการยากไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐบาลและมีโอกาสที่จะเกิดปฏิวัติซ้อนนะครับโดยเฉพาะอังคารทับลักซึ่งน่าห่วงที่สุดคือในช่วง10สิงหาคมถึง9ตุลาคมเพราะเดิมอังคารเป็นพระเดชนะครับเมื่อตอกปูมพุทธเป็นบริวารอังคารเลยกลายเป็นกาลกินีจรจึงเกิดการสูญเสียอำนาจอำนาจผ่อนคลอนแคลนประกอบกับ17กรกฎาคม10ถึง14พฤศจิกายน2563เนี่ยดวงรัฐบาลจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจะเกิดความขัดแย้งแตกแยกของทุกพรรคในรัฐบาลนะครับจึงมีการประสานและก็การแจกกล้วยให้ลิงมากขึ้นแต่กล้วยมีน้อยงบประมาณไม่เพียงพอนะครับหวนบุษรินเนี่ยกล่าวแบบนั้นสำหรับการเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนั้นหวนบุษรินบอกว่า2563ถือว่ายังไม่วิกฤตที่สุดแต่เศรษฐกิจจะวิกฤตที่สุดวิกฤตไปเรื่อยๆตามลำดับความรุนแรงยิ่งขึ้นนะ10กันยายน2563ล่วงไปแล้วจนถึง
15เมษายน2565 รวมเวลา1ปี6เดือนนะครับเนื่องจากหลัง10กันยายน2563ไปแล้วราหูนะครับดาวราหู8จรคือเคลื่อนนะครับจะโคจรเข้าไปเรือนของการเงินหลักทรัพย์ของดวงเมืองเรียกว่าราหูดวงทรัพย์ซึ่งอ่านได้ว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจของดวงเมืองจะเลวร้ายหนักขึ้นจากวันที่10กันยายน2563ชาวบ้านชาวเมืองจะอดยากลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างขาดแคลนหรือราคาสูงขึ้นขณะเดียวกันก็เกิดฝนแรงน้ำแห้งผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำนะเข้าตำราข้าวยากหมากแพงนะครับแล้วก็ส่วนดวงรัฐบาลดูได้จากดวงเมืองกรุงเทพมหานครและชะตากรรมของผู้นำรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยจากดวงดาวพระเคราะห์หลักนะโคจรถอยหลังกลับไปสู่เดือนสุภะของเมืองในวันที่17กรกฎาคมถึง14พฤศจิกายน2563จะเกิดการแตกแยกในทุกองค์กรโดยเฉพาะในพรรครัฐบาลภายในแต่ละพรรคการเมืองล้วนจะขัดแย้งแตกแยกมีแนวโน้มว่ารัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์จะบริหารด้วยความยากลำบากยากที่จะควบคุมสถานการณ์ภายในแต่ละพรรคนะครับดาวเสาร์7เป็นดาววิบากกรรมของพลเอกประยุทธ์เป็นการบริหารงานจึงเป็นด้วยความยุ่งยากจนถึงวันที่5ธันวาคม2563ประกอบกับประชาชนไม่เกรงกลัวรัฐบาลจึงมีศึกนอกและศึกในโหนพินโยฮะคนนี้น่าสนใจนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับระบุว่าดวงเมืองรัตนโกสินทร์นะฮะดวงกำเนิดขณะนี้มีดาวจรที่น่าพิจารณาคือดวงมฤตยูที่กำลังโคจรนะครับตรงราศีเมษเป็นดาวที่ใช้พลังการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งภัยอาเพศนะครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะโดยดาวมฤตยูเข้าราศีเมษตั้งแต่2557นะครับจะอยู่ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2565ซึ่งเห็นได้ว่าปี2557มีการรัฐประหารและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเรื่อยมานะครับประกอบกับปี2563ดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะครับเป็นดาวคู่การเปลี่ยนแปลงไล่มาเรียงกันหรือเรียกว่ากลุ่มกันครั้งใหญ่นั่นหมายถึงการเปลี่ยนยุคการเปลี่ยนยุคจะเกิดขึ้นทุก20ปีแล้วแต่ดาวพฤหัสจะไล่ตามทันดาวเสาร์ในราศีใดในปี2563นะดาวพฤหัสไล่มาทับดาวเสาร์ถึง4ครั้งนะครับคือ1ดาวพฤหัสจะไล่มาทับดาวเสาร์ตรงราศีมังกรที่2องศา15ลิบดาในวันที่1เมษายน2563การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับดาวพฤหัสไม่ทันเข้าเสาในภพที่10ของดวงเมืองนะครับหมายถึงการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีหรือผู้ปกครองจึงเป็นไปได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการปรับคณะรัฐมนตรีหรือแรงกว่านั้นนะครับครั้งที่2ดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังนะครับมาทันกันนะตรงราศีธนูที่29องศา10ลิบดาวันที่23กรกฎาคม2563ชี้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนับถอยหลังรวมถึงการทบทวนการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ทำมาแล้วให้ดีขึ้นโดยเฉพาะดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับกฎหมายและการพัฒนานะครับดวงดาวเสาร์ เป็นดาวของคนส่วนใหญ่เมื่อดาวทั้งสองมาเจอกันจึงทำนายได้ว่าจะเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งอาจหมายถึงการแก้รัฐธรรมนูญรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาและศาสนาด้วยครั้งที่3ดาวพฤหัสดาวเสาร์จะมาทับกันตรงราศีที่26องศา31ลิบดาวันที่30ตุลาคม2563ประกอบกับช่วงดังกล่าวนะครับอังคารโคจรเดินหน้าถอยหลังตรงราศีนะครับมีนนะครับซึ่งดาวอังคารเป็นเทพแห่งสงครามความขัดแย้งดังนั้นช่วงดังกล่าวต้องระมัดระวังเรื่องความรุนแรงขณะเดียวกันชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่4นะครับดาวพฤหัสทับซ้อนดาวเสาร์พอดีหรือเรียกว่ากุมสนิทตรงราศีมังกรที่6องศา21ลิบดาวันที่21ธันวาคม2563ชี้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นปีนี้ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวอังคารเกิดการโคจรวิปริตพร้อมๆกันนอกจากนี้ดาวพฤหัสฤทยูดาวศุกร์ดาวพุธก็โคจรวิปริตด้วยนะครับเมื่อคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวของผู้ใหญ่ผู้มีฐานะดีและดาวเสาร์ที่มีเป็นดาวของมหาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศชนชั้นกลางคนชั้นล่าง
ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่มากลุ่มกันจึงแสดงถึงการเปรียบเทียบการเหลื่อมล้ำนะครับข้อเรียกร้องเรื่องความยุติธรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่มีบางช่วงที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เล็งกับราหูที่มุมฉากทุกฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเรื่องความแตกแยกความรุนแรงการนองเลือดโหนมินโยก็ทำนายแบบนี้นี่คือโหนทั้ง3ท่านนะครับอาราในเชิงโหราศาสตร์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมผมฟันธงเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่หนีไม่พ้นหรอกนะผมเคยเรียนเคยบอกมาโดยตลอดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลำบากเลยนะครับอยู่ก็อยู่อย่างไร้เกียรตินะครับแล้วก็ต้องออกนอกประเทศต้องพิจารณาเลยแหละและตอนนี้จำได้ไหมฮะถ้าหุ้นส่วนผมเคยคุยมาตลอดเรื่องของจอมพลถนอมกิตติขจรตอนนี้พรรคฝ่ายค้านนะครับโดยร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงแล้วคนอื่นก็มาพูดเรื่องของจอมพลถนอมกิตติขจรก่อนการเลือกตั้งเขาบอกว่าเกินเกมการเมืองแบบนี้เดี๋ยวไปเหมือนจอมพลถนอมเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะมีปัญหาตอนนี้เป็นไงหมอดูก็พูดเหมือนกันทุกอย่างกำลังมาเหมือนกันรัฐบาลจะแจกเงินอย่างเดียวโอกาสเป็นไปได้ไหมที่หมอดูก็ทำนายหมอดูเขาดูตามหลักอะไรทราบไหมฮะสถิติในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีอย่างน้อย10ศาสตร์ที่คุณต้องรู้แต่เวลาจะบอกว่าฟันธงได้เนี่ยคุณต้องดู4ศาสตร์4ศาสตร์คือศาสตร์ละ 25% 25% 25% รวมกันเนี่ยให้มันได้100% โหราศาสตร์เป็น1เลยเป็น1ศาสตร์เท่านั้นเอาละถามว่าหมอดูว่า 100% มั้ยที่สถานการณ์จะเป็นแบบนี้ 100% ก็เท่ากับ25% ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมือง 100% ของหมอดูนะกับหมอดูตรงกันเนี่ย 25% นั่นหมายความว่ามี 25% แล้วจะเกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์มีเท่าไหร่ที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากปัจจัยภายนอกสงครามทางการค้าสงครามทางอาวุธสงครามไวรัสนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะสภาวะเศรษฐกิจหรือหลักเศรษฐศาสตร์มันต้องตกต่ำแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าเอาไปละเท่าไหร่ละ 20% 25% รวมกันเป็นละ 50% อ้าวประวัติศาสตร์เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนอ๋อมันเคยเกิดเหตุการณ์มานี้ตอนสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับเหตุการณ์แบบนี้ไล่ผู้นำทหารถึงแม้จะเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ยอมรับนะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามก็ลักษณะใกล้เคียงกันผมเคยบอกเคยเล่าเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วอ๋อรวมกันแล้วก็ 25% รวมละ 75% นะฮะต่อไปเรื่องอะไรอ่ะเราก็ต้องไปหาว่า10ศาสตร์ศาสตร์สุดท้ายอะไรเศรษฐกิจสังคมการเมืองอ่ะเอาสังคมกับการเมืองสังคมตอนนี้สังคมดีขึ้นไหมสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ทำให้สภาวะสังคมเราดีขึ้นหรือเปล่านะถ้าดีขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ไอ้ 25% ไม่รับการเมืองล่ะตอนนี้คุณได้เห็นอะไรบ้างอ่ะงูหงงูเห่างูเขียวนั่นหมายความว่าการเมืองตอนนี้ล่าสุดทำโพลมาติดลบนั่นหมายความว่าเอาให้ 25% คือ 100% คือให้ 25% รวมกันทั้ง4ศาสตร์แล้ว 100%นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วเป็นไปได้สูงมากนะครับ 100% เนี่ยเกิดเลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมเคยเรียนย้ำว่าในเชิงสถิติตลอด89ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยสิ่งนึงที่มันจะเกิดขึ้นคือการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นไงฮะตอนนี้หมอดูก็พูดตรงกันว่าจะเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะ89ปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้มาตลอดและหลังการอภิปรายวางใจไม่เกิน6เดือนนะครับอยู่ประมาณเนี้ย6เดือน7เดือน8เดือนไม่ส่วนมากก็อยู่ที่เฉลี่ย6เดือนเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลองไปดูเชิงสถิติดินะกุมภามีนาเมษาพฤษภากรกฎาคมสิงหากันยาเห็นไหมกันยาตุลาเนี่ยหมอดูพูดเลยกันยาตุลามันจะเกิดเห็นไหมก็อยู่ที่ประมาณกันยาเนี่ยวุ่นละเริ่มมีปัญหาละและผมย้ำนะในเชิงการสังเคราะห์ทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคเนี่ยมันจะรวมกันเป็นหนึ่งประชาชนนิสิตนักศึกษามันจะรวมกันเป็นหนึ่งนะครับไม่มีละสีตอนนี้ท่านผู้ชมสังเกตว่าสีนั้นจะมาด่าสีนี้สีเหลืองสีแดงสีขาวสีฟ้ามาด่ากันไปด่ากันไม่มีละมันหายไปเลยสังคมในปัจจุบันนี้มันหายเรื่องของการแบ่งสีนะครับมันมีฝ่ายสนับสนุนทหารกับไม่สนับสนุนทหารโดยใช้วัฒกรรมว่าเป็นหลากสีเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสลิ่มแล้วแต่ซึ่งล่าสุดก็แกนนำต่างๆก็พูดเหมือนกันว่าไม่มีแล้วสี
ทุกคนเป็นพวกเดียวกันหมดจตุพรก็พูดนะเสื้อแดงก็พูดฝั่งเสื้อเหลืองพี่ไว้แล้วก็ไม่มีแล้วสีทุกคนเป็นฝั่งเดียวกันหมดนะทหารฝั่งเขียวตอนนี้ก็โหมหันมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์เยอะแกนนำกองทัพยังไม่แสดงปฏิกิริยานะแต่มันไม่เป็นบวกมันเป็นลบนะครับโดยรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมผมฟันธงเลยสูงมากในปี2063จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนฮะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนผมเคยเรียนนะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปถูกโดนยุทธการล่อเล่งล้มและสุดท้ายเนี่ยถ้าเดินเกมแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่และมันจะไม่ใช่เฉพาะขับไล่พลเอกประยุทธ์จะพยายามพาดพิงไปถึงสถาบันซึ่งพวกนี้เราก็เริ่มได้ยินแล้วแต่คราวนี้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอยู่อะไรอยู่ที่กลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่ผ่านมาเชิงประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันเกิดขึ้นจากการชุมนุมประท้วงการต่อต้านออกบนถนนเกิดการปะทะปะทะแล้วปะทะอีปะทะแล้วปะทะอีปะทะแล้วในปี2556ถึงปี2557ของกลุ่มกบสข้ามปี56ข้ามปี57มีคนบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากสมัยปี2552เมษาจาจนพฤษภาทะเลเพลิงปี53การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะ ก็ไล่ลำดับมาการชุมนุมมาเรื่องเสอ้ายสัมยุกเสอ้ายมาเสร็จหน้ากากขาวหน้ากับขาวกองทัพประชาชนขั้วระบอบทักษิณมาเป็นกปปสเนี่ยมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลากว่า10ปีย้อนหลังมาเราเห็นเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดย้อนหลังไปอีกก็14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินเห็นไหมมันก็ไปกันเป็นชุดเลยแต่ช่วงเวลาในเชิงเศรษฐีตอนนี้จังหวะทางการเมืองไม่ได้อยู่ที่ฝั่งของพลเอกประยุทธ์ละคนเชียร์ของพลเอกประยุทธ์น้อยลงน้อยลงน้อยลงจำได้ไหมฮะคำพูดของพลเอกเปรมทินสุรานนท์บอกว่ากองหนุนของตัวไม่เหลือแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมคงเข้าใจคำพูดของพลเอกเปรมทินสุรานนท์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับ24มีนาคมพุทธศักราช2562บอกแล้วกองหนุนตู่ไม่เหลือแล้วนะแต่ตู่ก็อยากจะเลือกตั้งนะพออยากจะเลือกตั้งปุ๊บป๋าก็บอกขอให้ทำให้สำเร็จแล้วกันนะคือสิ่งสุดท้ายที่พลเอกเปรมทินสุรานนท์ได้พูดกับพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ผมเรียนเลยว่ามันเดินหลักมาผิดการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งมันกำลังนำประเทศกลับไปที่เดิมสิ่งที่หมอดูบอกทุกคนคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การรัฐประหารการปฏิวัติซ้อนนะครับที่เขาพูดกันเนี่ยตามหลักหมอดูฝรั่งก็ reform revolution หรือการปฏิรูปประเทศมันจะเกิดการปฏิรูปประเทศเพราะในเชิงการบริหารในชีวิตคนเหมือนกันอะไรที่มันจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยมันเหมือนเปลวขึ้นอ่ะปึ๊บมันลงมาต่ำสุดเมื่อถึงจุดต่ำสุดเมื่อไหร่มันแตะพื้นต่ำสุดมันจะม้วนแล้วมันก็จะดันขึ้นตอนนี้มันถึงจุดต่ำสุดหรือยังมันในเชิงสถิติมันถูกต่ำสุดตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่28นะครับเดือนไหนเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เป็นต้นมาแล้วมันก็ลากยาวแล้วลากยาวไปเรื่อยนะครับรัฐบาลจะแก้ยากทำยากพูดไร้ไปค้นกับใหม่ฟังก้นกับใหม่เชื่อข้าราชการก็เคี้ยวว่างเรื่อยๆประชาชนก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐบาลนะครับนักลงทุนก็ไม่ต้องถามยิ่งมาแจกรถแลกแจกแถมมาแจกเงินเรื่อยๆเขาไม่ลงทุนกันแล้วไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรนะครับสิ่งนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์นะท่านผู้ชมคอยดูงานวิเคราะห์งานสังเคราะห์เดี๋ยวมันจะผลออกมาเนี่ยงานสังเคราะห์ที่มันเป็นอย่างเงี้ยในเชิงปรากฏการณ์ที่หมอดูเข้ามาดูเนี่ยเพราะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งถ้าไม่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปตั้งรัฐบาลกลางแต่แรกทำการปฏิรูปประเทศให้เป็นเนี่ยโดยพลเรือนสถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ
กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ